ทยพับลิก้าสร้างสังคมฉุกคิดด้วย ESG ได้รับเงินทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการส่งเสริมการลงทุนยั่งยืนสร้างสังคมฉุกคิดด้วย ESG จากกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนสวัสดีครับนี่คือพอดแคสต์สร้างสังคมฉุกคิดด้วย ESG จากไทยพับลิก้าESG มาจากคำว่า Environment, Social และ Governance คือโอกาสการลงทุนเพื่อผลตอบแทนที่ยั่งยืนในโลกปัจจุบันสำหรับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหรือบลจ.กรุงศรีจำกัดการลงทุนที่ยั่งยืนต้องส่งเสริมให้บริษัทที่เราลงทุนได้ดำเนินกิจการในลักษณะที่มีธรรมาภิบาลที่ดีเพราะการมีธรรมาภิบาลที่ดีนำไปสู่เศรษฐกิจและสังคมที่ดีขึ้นและเป็นการจัดสรรทรัพยากรไปให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยจากการให้สัมภาษณ์ของคุณวิพุฒเอื้ออานันต์รองประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการลงทุนบลจ.กรุงศรีคุณจาตุรันต์สอนไวยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนต่างประเทศสัมภาษณ์โดยบุญลาภภูสุวรรณบรรณาธิการบริหารสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้าอยากให้มองเรื่องของความหมายของการลงทุนในแง่ของ ESG อะค่ะว่าจริงๆแล้วมันสำคัญไหมแล้ววันนี้เทรนด์ตรงนี้มันมาจริงหรือไม่จริงยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ E นี่ย่อมาจาก environment หรือสิ่งแวดล้อมนะครับS เนี่ยก็ย่อมาจาก social หรือสังคมนะครับแล้วก็ G เนี่ยย่อมาจากตัว governance หรือธรรมาภิบาล ESG investing เนี่ยในมุมมองเราก็คือการลงทุนที่ให้ความสำคัญกับปัจจัยด้าน ESGนะครับและนำปัจจัยด้าน ESG เนี่ยนะครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการวิเคราะห์นะครับเรื่องของการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนรวมไปถึงการตัดสินใจการลงทุนนะครับในมุมมองของเราเนี่ยเรื่องของ ESG investing เนี่ยมีความสำคัญนะครับเนื่องจากเราเองก็มีความมุ่งมั่นนะครับที่จะสร้างความมั่นคงนะครับมั่งคั่งแล้วก็ยั่งยืนให้กับลูกค้าของเราและเราก็เชื่อว่าการลงทุนในกิจการเนี่ยนะครับที่เขาให้ความสำคัญกับเรื่องของ ESG เนี่ยนะครับกล่าวคือเขาให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจของเขาเนี่ยอย่างมีธรรมาภิบาลนะครับด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมเนี่ยนะครับจะสามารถที่จะสร้างนะครับการเติบโตให้กับกิจการนั้นๆเนี่ยได้อย่างยั่งยืนนะครับซึ่งก็ส่งผลมายังผลตอบแทนด้วยนะครับเพราะว่าหากเราไปลงทุนในกิจการที่สามารถที่จะเติบโตได้อย่างยั่งยืนเนี่ยนะครับเรานั่นหมายความว่าเราเองก็คาดหวังเหมือนกันว่าเราก็น่าจะได้รับผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนจากการที่เราไปลงทุนในกิจการที่คำนึงถึง ESG ในแง่ของเทรนด์ตรงนี้ค่ะคุณวิพุฒิไม่แน่ใจว่ามันมานานหรือยังคือเทรนด์ตรงนี้มานานแล้วนะครับแล้วก็ถามว่ามาจากตรงไหนเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยมาจากตัว G ก่อนเลยนะครับตัว G ก่อนเลยก็คือเรื่องของธรรมาภิบาลเนี่ยแหละ Governance หรือการกำกับดูแลกิจการที่ดีเนี่ยมันเป็นพื้นฐานเลยของ S นะครับแล้วก็ E นะครับ S กับ E ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าบริษัทไหนที่มีการกำกับกิจการที่ดีเนี่ยนั่นก็ย่อมหมายถึงว่าเขาเองเนี่ยย่อมอิมพลายว่าเขาเองก็น่าจะให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็ต่อสิ่งแวดล้อมด้วยครับในช่วงหลังๆเรื่องของ ESG ก็เป็นเทรนด์ที่มาแรงเราก็คิดว่าจะมีความสัมพันธ์สำคัญตรงนี้เพิ่มขึ้นได้เรื่อยสภาวะการลงทุนณปัจจุบันเนี่ยก็เอื้อนะครับให้ในแง่ของเรื่องของปัจจัยการลงทุนด้วยการนำ ESG เข้ามาใช้เนี่ยก็มีส่วนต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าสภาวะการลงทุนปัจจุบันเนี่ยก็มีความผันผวนสูงขึ้นนะครับมีความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็เป็นไปอย่างรวดเร็วในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโลกของเราได้เผชิญกับเหตุการณ์แล้วก็ความเปลี่ยนแปลงมากมายหลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการแพร่ระบาดของตัวเชื้อไวรัสCOVID-19 ที่ทำให้ชีวิตประจำวันของผู้คนเนี่ยครับก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงนะครับ
หรือการเข้ามาของเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยครับก็มีส่วนที่ได้เราได้เห็นเหมือนกันว่าก็ไป disrupt นะครับธุรกิจบางธุรกิจเหมือนกันนะครับสิ่งเหล่านี้ครับนะครับความผันผวนเรื่องของความไม่แน่นอนเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วเนี่ยมันเป็นปัจจัยเหมือนกันว่าส่งเสริมให้ในการลงทุนเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ปัจจัยด้าน E ด้าน S ด้าน G เข้ามาประกอบในการคัดเลือกนะครับในการตัดสินใจลงทุนครับแง่ของ ESG บางคนบอกว่ามันนานนะคะกว่าจะเห็นผลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยไม่แน่ใจอะค่ะว่ามันจะตอบโจทย์นักลงทุนไหมคะคือบางส่วนก็อยากได้การลงทุนที่มันได้ผลตอบแทนที่เร็วๆบางคนก็อาจจะโอเคยาวๆได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะแมชกันไหมคะอาจจะไม่ได้แมชนักเพราะว่าสำหรับนักลงทุนที่อาจจะต้องการความรีเทิร์นแบบฉาบฉวยเนี่ยไอ้ตรงนี้อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์นักครับเพราะว่าอันเนี้ยก็การลงทุนในลักษณะที่เป็น ESG เนี่ยจะเป็นการลงทุนในลักษณะที่เพื่อความยั่งยืนเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนมากกว่าครับมากกว่าแบบไปซื้อขายรายวันเนี่ยครับแต่มีนักลงทุนกลุ่มพวกนี้ยังเขารีเควสเรื่องพวกนี้อยู่ใช่ไหมครับเรียนตรงๆก็คือมีหลายรูปแบบนะครับ นะฮะบางมีหลายรูปแบบครับใช่ครับบางท่านก็ต้องการรีเทิร์นเร็วก็มีครับบางท่านก็ต้องการรีเทิร์นเติบโตอย่างยั่งยืนก็มีนะครับซึ่งก็แตกต่างกันไปครับเรื่องของการลงทุนโดยเติบโตอย่างยั่งยืนเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นอะไรเป็นเทรนด์ที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากสภาวะการลงทุนณปัจจุบันในแง่กรอบของกรุงศรีอะค่ะเวลาวิเคราะห์เรื่องว่าจะลง ESG อะไรยังไงเนี่ยมันจะมีอยากให้เล่าถึงกรอบนิดนึงได้ไหมคะว่าวางยังไงอะค่ะครับก็เราเองเนี่ยได้นำหลัก ESG เนี่ยนะครับมาใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งนะครับในการพิจารณาคัดเลือกการลงทุนของเรานะครับโดยเราเองเนี่ยได้จัดให้มี ESG policy นะครับหรือภาษาไทยที่เราเรียกว่านโยบายการพิจารณาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาลในการลงทุนนะครับตั้งแต่ปี2562ตรงนี้ก็เพื่อนำมาเป็นกรอบนะครับแล้วก็แนวทางในการพิจารณาลงทุนของเราในการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่เข้ามาเป็นหลักทรัพย์ที่เราสามารถที่จะลงทุนได้เนี่ยครับเราจะพิจารณาคะแนนด้าน ESG นะครับด้วยซึ่งคะแนนด้าน ESG เนี่ยจะถูกวิเคราะห์และก็นำเสนอโดยบุคลากรด้านการลงทุนภายในบริษัทของเราเนี่ยแหละครับนะครับซึ่ง ESG score เนี่ยนะครับหรือคะแนนด้าน ESG เนี่ยก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับซึ่งเราจะพิจารณาร่วมกับปัจจัยเชิงคุณภาพและปัจจัยเชิงปริมาณอื่นๆด้วยครับสำหรับคะแนนด้าน ESG เนี่ยนะครับเราจะได้มีการประเมินนะครับแล้วก็ทบทวนเป็นประจำทุกปีครับหรือนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดผลกระทบด้าน ESG อย่างมีนัยสำคัญเนี่ยครับเราก็จะมีการทบทวนนะครับแล้วก็มีการปรับปรุงคะแนนด้าน ESG ของเราให้เป็นปัจจุบันนะครับนอกจากนั้นนะครับบริษัทก็ยังได้มีกระบวนการในการติดตามการดำเนินงานนะครับแล้วก็ผลประกอบการของกิจการที่เราลงทุนอย่างใกล้ชิดแล้วก็สม่ำเสมอนะครับทั้งนี้ก็เพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์การบริหารนะครับของกิจการที่เราลงทุนไว้เนี่ยครับสามารถนำไปสู่ผลที่ต้องการนะครับแล้วก็ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักนะครับของ ESG ได้ครับซึ่งถ้าหากในกรณีที่เราพบนะครับเป็นข้อสังเกตหรือข้อกังวลเนี่ยครับด้าน ESG เนี่ยกับบริษัทที่เราลงทุนอยู่เนี่ยครับเราก็จะเข้าไปพบนะครับแล้วก็สอบถามเกี่ยวกับประเด็นข้อสังเกตข้อกังวลดังกล่าวกับกิจการที่เราลงทุนนะครับว่าก็ขอให้เขาชี้แจงนะครับถึงประเด็นที่เรากังวลนะครับทั้งนี้หากเราไม่ประสบความสำเร็จในการเข้าไปพบเจรจาต่างๆนี้นะครับ เราจะเพิ่มความเข้มข้นของการติดตามเรื่องประเด็นพวกนี้นะครับเช่นนะครับ เราอาจจะแจ้งประเด็นข้อสังเกตหรือข้อกังวลเนี่ยครับไปยังกิจการที่เราลงทุนอยู่อย่างเป็นทางการนะครับ
หรือนะครับเราอาจจะร่วมนะครับมือกับนักลงทุนสถาบันรายอื่นๆนะครับในการรับคำชี้แจงจากเขาเนี่ยนะครับเกี่ยวกับประเด็นด้านข้อกังวลด้าน ESG เนี่ยนะครับจากบริษัทที่เราลงทุนอยู่ครับอันนี้เคยมีตัวอย่างเกิดขึ้นไหมคะที่เคยทำไหมคะโอ้เยอะครับเยอะแล้วคะว่า มีมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าอันนี้ผมคงไม่อยากจะสามารถที่จะบอกเป็นชื่อบริษัทได้นะครับค่ะก็มีบริษัทที่เราเองเราพบว่าเกิดประเด็นอย่างนี้ขึ้นนะครับแล้วเราก็มีความกังวลนะครับบริษัทเองก็เพิกเฉยเหมือนกันเนาะมีเราพบว่ามีบริษัทที่เพิกเฉยต่อการที่ต่อเรื่องESG เหมือนกันนะครับเราก็มีการระงับการลงทุนในบริษัทนั้นเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยผมต้องเรียนว่าส่วนใหญ่แล้วปัจจุบันเนี้ยบริษัทส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับด้าน ESG นะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์ประเด็นเกี่ยวกับเรื่อง ESG ขึ้นเนี่ยบริษัทส่วนใหญ่จะตอบสนองครับจะตอบสนองจะออกมาชี้แจงนะครับว่าถึงสาเหตุนะครับว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะครับแล้วเขามีแนวทางเขามีนโยบายอะไรที่จะทำให้ในแง่ของเหตุการณ์ในลักษณะนี้เนี่ยไม่เกิดขึ้นซ้ำซ้อนอย่างนี้ครับคือประเด็นที่จะถามนี่ก็คือว่าแต่เดิมเนี่ยเขาอาจจะแบบเหมือนกับยังตั้งตัวไม่ติดก็ยังไม่ได้แก้ไขแต่พอเวลาผ่านไปแล้วก็คนตระหนักสังคมตระหนักเรื่อง ESG มากขึ้นเนี่ยมันก็เหมือนจะทำให้เขาเนี่ยต้องกลับมาตระหนักแล้วก็แก้ไขพร้อมๆกันไปด้วยใช่ไหมคะเท่าที่คุณยกตัวอย่างเราไม่พูดถึงตัวบริษัทนะใช่ครับใช่ครับอ๋อก็แสดงว่าในบริษัทใหญ่ๆองค์กรใหญ่ๆที่เขาเรื่องของ ESG เนี่ยมันเป็นอะไรที่เขาต้องคอนเซิร์นมากขึ้นโอ้ใช่ครับก็ถือว่าเป็นเทรนด์ที่ดีในประเทศไทยแล้วมันมีอย่างนี้ในองค์กรอื่นๆด้วยไหมคะเป็นเทรนด์ที่ดีในประเทศไทยใช่ครับคำถามคืออะไรนะมันมีกรณีอย่างนี้ที่เกิดขึ้นกับองค์กรอื่นๆด้วยไหมก็คือว่าเริ่มมีความตระหนักแล้วก็หันมาให้ความสำคัญกับเรื่อง ESG มีการวางครับผมเรียนว่าตระหนักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับนะครับตระหนักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เป็นเทรนด์นะครับนะฮะที่ตระหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ทุกคนก็ให้ความสำคัญกับจุดนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเรื่องของคนรุ่นใหม่เองเนี่ยนะครับคนรุ่นใหม่เนี่ยหลังๆเนี่ยจะเลือกซื้อสินค้าหรือจะใช้บริการต่างๆเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับด้าน ESG นะครับก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆว่าเขาก็อยากจะซื้อสินค้าหรือเขาก็อยากจะใช้บริการในสินค้าหรือบริการที่นะครับเป็นเขาเรียกอะไรเป็นมิตรต่อสังคมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยครับนะครับอันนี้ก็เป็นทิศทางของพฤติกรรมผู้บริโภคที่สนับสนุนด้วยนะครับใช่ค่ะซึ่งตอนนี้ทุกคนก็หันมาใส่ใจเรื่องพวกนี้เยอะขึ้นจริงๆคุณที่พูดขันผ่านครับค่ะที่พูดถึงเมื่อกี้ที่บอกว่านักลงทุนสถาบันอื่นๆเวลาการจับมือกันนะคะอันนี้นี่แบบว่าส่วนใหญ่ก็มีกรอบแล้วก็ทิศทางไปในทิศทางเดียวกันใช่ไหมคะในการที่จะแบบจับมือและการที่จะกดดันบริษัทอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะใช้คำแรงไปแต่กดดันอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีกว่าครับฮะใช่ครับคือเราก็มีสมาคมของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอยู่แล้วก็ทุกคนผมว่าก็เขาเรียกอะไรทุกคนก็อยากจะผลักดันให้บริษัทเนี่ยนะครับที่พวกเราลงทุนอยู่เนี่ยนะครับได้ดำเนินกิจการไปอย่างมีธรรมาภิบาลนะครับแล้วก็รับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมอยู่แล้วล่ะนะครับ
เพราะว่าเราก็พวกเราก็ตระหนักดีนะครับว่าถ้ากิจการเขาสามารถที่จะเติบโตได้อย่างยั่งยืนนะครับถูกไหมครับเขาผลตอบแทนที่เราได้พวกเราได้รับเนี่ยจากการลงทุนเนี่ยมันก็ย่อมดีไปด้วยนะครับทุกคนก็ให้ความสำคัญทุกคนก็ให้ความร่วมมือทุกคนก็พร้อมที่จะผลักดันนะครับให้กิจการที่แต่ละคนลงทุนอยู่ครับได้ให้ความสำคัญกับเรื่อง ESG ครับในแง่ของบทบาทของ Active จะเรียกว่า Activist Investor ได้ไหมคะก็เรียกอย่างนั้นก็จะเป็นการให้เกียรติมากครับใช่ครับก็เราก็มีความตั้งใจจะเป็น Investor ที่นะครับที่จะนอกจากว่าเราเองก็มีโอกาสที่ได้รับผลตอบแทนที่ดีแล้วเนี่ยเราเองก็อยากจะส่งเสริมนะครับให้บริษัทนะครับที่เราลงทุนอยู่เนี่ยได้ดำเนินกิจการไปในลักษณะที่มีธรรมาภิบาลที่ดีด้วยครับนะครับแล้วก็อันนี้มันก็นำไปสู่เศรษฐกิจแล้วก็สังคมนะครับที่ดีขึ้นด้วยครับเหมือนกับเป็นการจัดสรรทรัพยากรให้มันไปใช้ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดถูกป่ะประมาณนั้นนะพี่ว่าเนาะก็ประมาณนั้นในแง่เมื่อกี้ที่บอกว่าใช้ผู้เชี่ยวชาญในองค์กรในการที่จะวางกรอบของ ESG อันนี้เนี่ยค่ะถ้าลงลึกไปในแง่ของตรงนี้เราโฟกัสทั้งทุกด้านเลยใช่ไหมคะทั้ง3ด้านเลยใช่ไหมคะ ESG เราจริงๆเนี่ยต้องเรียนว่านอกจาก ESG แล้วเนี่ยมันยังมีปัจจัยเชิงคุณภาพอื่นๆนะครับนอกจากเรื่อง ESG นะครับซึ่งจริงๆเราก็ให้ความสำคัญกับทุกมิติแหละที่มีผลกระทบนะครับต่อการลงทุนของเราครับคำตอบก็คือว่าเราก็ให้ความสำคัญทั้งด้าน E ด้าน S ด้าน G ครับรวมถึงปัจจัยเชิงคุณภาพปัจจัยเชิงปริมาณอื่นๆด้วยนะครับแล้วในแง่ของเฉพาะของกรุงศรีอะค่ะตัวนักลงทุนเองนี่มีมากน้อยแค่ไหนอะคะที่ให้ความสนใจจากสมมติเทียบจากพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้ค่ะมันมากน้อยแค่ไหนอะคะต้องเรียนว่าอาจจะไม่ใช่มากมายนักในถ้าเทียบกับAUM ทั้งหมดนะครับแต่ผมคิดว่าคงจะต้องผมคิดว่าในแง่ของนักลงทุนสถาบันเนี่ยจะเรียกว่าเป็นตัวที่เป็นตัวหลักที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ครับโดยนักลงทุนสถาบันส่วนใหญ่เนี่ยจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ครับใช่ครับแต่อย่างที่เรียนนะครับAUM ของเราอาจจะมีในส่วนที่เป็นนักลงทุนรายย่อยด้วยครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เรียนว่าการให้ความสำคัญด้านนี้อาจจะยังไม่ได้เยอะเท่านักลงทุนสถาบันนะครับแต่ผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยนักลงทุนรายย่อยเองก็น่าจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับนี้เนี่ยสวรสนะคะตอนนี้แนวโน้มของนักลงทุนรายย่อยเนี่ยเขาสนใจการลงทุนด้าน ESG แบบไหนอะแล้วเรามีแผนที่จะดึงให้เขามาลงทุนมากขึ้นไหมคะได้ครับเดี๋ยวในแง่ของตัว product development นี่เดี๋ยวคุณจตุรันช่วยอธิบายเพิ่มได้ไหมครับว่าเรามีแผนที่จะออกกองทุนเกี่ยวกับด้านนี้นี่เพิ่มมากขึ้นไหมครับครับผมจตุรันนะครับก็จริงๆผมจะดูเรื่องของการออกกองแต่ว่ามันจะเน้นไปทางด้านเรื่องของกองต่างประเทศนิดนึงนะครับซึ่งอย่างที่คุณวิพุฒเรียนว่าทุกอย่างเนี่ยตอนนี้ก็เทรนด์มันกำลังเริ่มมานะครับแล้วก็ยิ่ง ในช่วงโควิดเนี่ยมันก็มีปัจจัยเร่งหลายๆอย่างที่ทำให้คนเนี่ยมี awareness นะครับที่จะเข้าสู่เรื่องของแบบมีความสงสัยมีคำถามแล้วก็อยากทราบว่า ESG คืออะไรแล้วก็มีคนมาลองนะครับก็มีมากขึ้นตัวกองเราเนี่ยจริงๆแล้วมันมีการออกคือจริงๆเนี่ยมันมองได้หลายมิตินะครับกองของเราเนี่ยถ้าเกิดบอกว่ากองที่ชูเรื่องของ ESG เลยเนี่ยเด่นๆเลยนะครับแล้วเอามาขายเนี่ยจริงๆจะมีอยู่ประมาณ2กองที่เป็นต่างประเทศนะครับที่เราฟีดไปเนี่ยก็คือจะเป็นกอง KF ESG อันนี้ชัดที่สุดนะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็คือจะเป็น KF Climate นะครับก็คือของ Climate Change ซึ่งในอีกมิตินึงเนี่ยก็คือ
ตัวหุ้นต่างประเทศเนี่ยส่วนมากไม่ว่าจะเป็นของฝั่ง developed market แล้วเนี่ยคือไม่ว่าจะเป็น US หรือว่าทางยุโรปเนี่ยนะครับรายตัวเนี่ยจริงๆเขาก็มีการชูนะครับว่าโอเคการทำธุรกิจของเขาเนี่ยมีการมีการเข้ามาคอนเซิร์นแล้วก็มีการอินโวลฟ์มีเอนเกจเมนต์ในเรื่องของการพัฒนาสังคมในการคอนทริบิวต์ให้กับ ESG เพิ่มมากขึ้นแล้วนะครับซึ่งตัวนั้นมันก็จะกระจายอยู่ในพอร์ตทั่วไปไม่ว่าจะเป็นกองเทคทั่วไปนะครับหรือว่ากองglobal GDIF หรือว่าเป็น Gbrand อะไรอย่างงี้ก็มีแต่ไปหมดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะให้เน้นๆเลยเนี่ยคือ2กองนี้คือ KF ESG กับตัวClima นะครับถามว่าในอนาคตเนี่ยเราอยากจะให้คนเนี่ยมาสนใจเพิ่มมาเอาผลตอบรับเสียงตอบรับจากลูกค้าก่อนดีกว่า ESG เนี่ยก็กองนี้นะครับก็ขายได้ถือว่าไม่แย่นะครับก็คือไซส์ของมันเนี่ยก็เปิดมาได้ค่อนข้างดีนะครับก็คือประมาณ 1,500 นะครับส่วนอีกกองนึงก็ประมาณ500กว่าแต่ว่าต้องเรียนนิดนึงว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันไปสะดุดนะครับคือช่วงที่บอกว่าช่วงโควิดเนี่ยคนที่อยู่บ้านหรืออะไรเงี้ยเขาก็อาจจะพยายามหาธีมที่ deviate ออกไปจากเทคนะครับช่วงนั้นคือจะทราบกันดีว่าโอ้โหเทคนี่มันถล่มทลายมากแต่ว่าถ้าเกิดไปหาธีมอื่นเนี่ยก็คืออาจจะเป็นเรื่องของ ESG ตัวนี้เนี่ยเรื่องของ ESG เนี่ยมันอาจจะทำให้ demand เนี่ยมันลดลงเนื่องจากว่ามีประเด็นเรื่องของสงครามนะครับตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยเดือน2เนี่ยมันทำให้ตั้งแต่เรื่องของการที่เฟดเนี่ยจะดึงสภาพคล่องออกแล้วก็เรื่องของที่มีสงครามนะครับจริงๆสงครามเนี่ยมันเป็นมันได้ทั้งสองแง่นะครับมันเป็นอัตราเร่งเป็นตัวเร่งก็ได้ถ้าเพอเนี่ยกองที่เป็น ESG ที่มีนะครับมันจะมีพาร์ทที่ไปลงมันบางตัวเนี่ยคือมันสำหรับเรื่องเป็นเรื่องของความยั่งยืนนะครับความยั่งยืนเนี่ยก็คือมันก็จะมีพาร์ทที่เป็น growth บ้างอะไรอย่างนี้แล้วก็มี tech อยู่บางส่วนนะครับ tech ที่จะมาเปลี่ยนโลกในการเรื่องของเรื่องของรักสภาพแวดล้อมอะไรอย่างนี้ซึ่งเอาจริงๆในสภาวะที่ market downturn นะครับคนเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาต้องรักษา capital ของตัวเองก่อนการที่จะไปรับผิดชอบเรื่องของเรื่องของรักโลกหรือรักโซเชียลหรือมีความรับผิดชอบต่อโซเชียลเนี่ยอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของเป็นลำดับที่รองลงมานะครับเลยทำให้โอเคตอนนี้เนี่ยอาจจะสะดุดนิดนึงนะครับต้องเรียนตามตรงว่าอย่างนี้แต่ว่า ESG เนี่ยอย่างที่กล่าวคือมันเป็นควรจะเป็นคอร์พอร์ตแล้วก็เป็นการลงทุนที่เป็นลองเทอมเป็นอะไรที่ควรจะยั่งยืนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยถ้าซื้อตอนนี้มาลงทุนตอนนี้เนี่ยก็คือยังถือว่าเป็นอะไรที่น่าลงทุนนะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยทีม ESG เนี่ยมันควรจะเป็นคอพอร์ตมันควรจะเป็นอะไรที่เราทยอยลงเรื่อยๆเป็นการสะสมไปเรื่อยๆ in the long run เนี่ยเขามีการสตูดี้แน่นอนบอกว่าโอเคตอนนี้เนี่ยถ้าบริษัทที่เน้น ESG แล้วคือมีความรับผิดชอบต่อสังคมต่อ environment เนี่ยใน in the long run เนี่ยมันดีกว่าบริษัททั่วไปที่ไม่ทำอยู่แล้วแล้วอย่างที่คุณวิพุฒิกล่าวไปคือ behavior ของ consumer นะครับก็จะเปลี่ยนไปนะครับจากตอนนี้เนี่ยคือยิ่งเยอะมากขึ้นยิ่งเทรนด์ยิ่งมาเนี่ย generation ต่อไปเนี่ยเขาจะเริ่ม careเจเนอเรชันของเขาเองเจเนอเรชันเราเนี่ยก็แคร์ว่าในโลกที่ลูกเราอยู่หรือหลานเราอยู่ในอนาคตต่อไปเนี่ยมันจะเป็นไงถ้าเราไม่รักษาไม่รักษาโลกไว้ใช่ไหมครับเรามีแค่ใบเดียวเนี่ยเทรนด์เนี้ยมันเริ่มมาแล้วคือเราจะเห็นเจเนอเรชันใหม่ๆเนี่ยเอาไม่ใช้กาแฟไม่ใช้ขยะหรืออะไรอย่างงี้ก็คือเวลาไปซื้อกาแฟก็คืออาจจะมีใช้แก้วที่เป็นแบบใช้ reusable อะไรอย่างนี้เป็น thermal hydrofast หรืออะไรอย่างนี้แล้วก็ตรงนี้ก็เห็นเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ย awareness พวกนี้มันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มันจะเป็น snowball ในอนาคตนะครับยังต้องใช้เวลาไหมหรือว่าปัจจัยไหนว่ามันสร้าง impact หรือยังไม่มีใครสามารถตอบได้แต่ว่าใน long run ถ้าเริ่มก่อนดีก่อนดีกว่าเสมอครับ
พราะฉะนั้นคือในอนาคตเนี่ยนะครับครับในอนาคตก็คือเราก็ถ้าช่วงนี้นะครับถ้าหมดเรื่องของmarket downturn เงี้ยเราก็ยังจะกลับมาสู่ เรื่องนี้ก็ยังมา consider กันอยู่ว่าโอเคถ้าจะออกกองครั้งต่อไปเนี่ยก็จะอาจจะมีการชูเรื่องของ ESG บ้างนะครับในฝั่งของต่างประเทศหรืออะไรอย่างนี้ใครที่มี investment process หรือว่าการที่คำนึงถึง ESG ซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ย fund managerระดับโลกทั่วไปเนี่ยเขาเริ่มเอาเนี้ยเข้ามาคำนึงแล้วเราก็จะเลือกจากตรงนั้นด้วยครับในแง่ของการจุดประกายเด็กอะค่ะจริงๆแล้วไม่ต้องจุดประกายใช่ไหมเขามีไอ้นี่อยู่แล้วใช่ไหมคอนเซิร์นอยู่แล้วใช่ไหมคะจริงๆจุดประกายเด็กเนี่ยนะครับรุ่นเจเนอเรชันที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยเขาเริ่มคิดได้อันนี้คือเขาถามว่าเขาฉลาดไหมก็คือเขามีการแชร์กันเองส่วนเด็กเจเนอเรชันที่เอาเป็นว่าเด็กเลยเป็นบอยหรือเกิร์ลนะครับก็Education ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับในโรงเรียนนานาชาติหรือโรงเรียนทั่วไปเนี่ยเริ่มมีการปลูกฝังเรื่องนี้มากขึ้นนะครับผมให้ตัวอย่างไม่ว่าลูกผมหรือหลานเงี้ยฮะกลับมาเนี่ยถ้าเกิดมีน้ำกระป๋องน้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเอาไปล้างแล้วก็ไม่ทิ้งนะครับผมก็บอกทิ้งทำไมไม่ทิ้งอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเอ้ยต้องรีไซเคิลไม่งั้นมันจะโลกร้อนคือเขาก็อาจจะยังไม่เข้าใจแต่ว่าตรงนี้เนี่ยแสดงให้เห็นถึงว่าโอเคawareness เนี่ยมันเริ่มมาปลูกฝังตั้งแต่ยิ่งเด็กยิ่งดีนะครับแล้วในอนาคตเนี่ยเราก็จะเห็นเด็กเจเนอเรชันพวกนี้ช่วยสานต่อเรื่องตรงนี้ไปนะครับทีนี้เนี่ยถามว่าทำเฉพาะประเทศเราเนี่ยมันกว้างขวางการปลูกฝังเนี่ยมันไปถึงขนาดไหนแล้วเนี่ยผมก็อาจจะตอบไม่ได้แต่ว่าเป็นสิ่งที่ a good sign ที่เราเริ่มเห็นนะครับในเจเนอเรชันนี้ครับในแง่ของตัวบริษัทจดทะเบียนเองของประเทศไทยอะค่ะไม่แน่ใจว่ามันมีให้เราเลือกมากน้อยแค่ไหนอะคะที่จะไปลงทุนไอตัว TSS อะที่อะไรนะหุ้นยั่งยืนก็มีอยู่แต่ไม่แน่ใจว่ามันเพียงพอที่จะลงทุนได้มากน้อยแค่ไหนอะคะผมคิดว่าในเท่าที่เราติดตามดูเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแง่ของจำนวนที่เราติดตามอยู่นะครับซึ่งนั่นก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับว่าบริษัทเองเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับเรื่องพวกนี้อยากให้ขยายความไอ้ตัวแนวโน้มอันนี้เพราะว่าในฐานะคนภายนอกเนี่ยเราก็จะเห็นเฉพาะองค์กรใหญ่ๆเท่านั้นที่เขาเห็นความสำคัญนะคะเพราะว่าความพร้อมเรื่องต่างๆแต่ในระดับกลางระดับล่างเนี่ยอยากให้คุณพี่พูดเนี่ยขยายความนิดนึงว่าเขาเห็นความสำคัญมากขึ้นยังไงในรูปแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมอาจจะขยายความตรงนี้มากไม่ได้ครับแต่ว่าเท่าที่ติดตามครับจำนวนของบริษัทเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆที่ให้ความสำคัญกับเรื่องพวกนี้ผมยกตัวอย่างเช่นมันจะมีสถาบันจัดอันดับเรื่องพวกนี้อยู่นะครับซึ่งเท่าที่เราได้ติดตามเนี่ยจำนวนตัวเนี่ยของบริษัทที่ได้คะแนนในระดับที่ดีเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับครับค่ะเพราะดูจากหุ้นยั่งยืนนี่ก็จะมากขึ้นทุกปีนะคะใช่ครับดูจากจำนวนตัวจากอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ๆค่ะในแง่ของถ้าเกิดพูดถึงรีเทิร์นนี่จริงๆแล้วอย่างที่บอกมันลองเทอมนี่อย่างที่ถามอะค่ะว่าคือบางทีรู้สึกว่ามันเหมือนกับมันช้าไม่ทันใจนักลงทุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับคือต้องเรียนว่าในมุมมองของเราเนี่ยช้าอาจจะไม่ได้ฉาบฉวยนะครับนักแต่ว่าในแง่ของความเสี่ยงเนี่ยก็น้อยกว่านะครับเพราะฉาบฉวยความเสี่ยงอาจจะมากกว่านะครับนะฮะถูกไหมฮะเพราะว่าถ้าขึ้นลงแรงๆขึ้นแรงมันก็ย่อมอาจจะลงแรงนะครับแต่ว่าการลงทุนในบริษัทพวกนี้เนี่ยในกิจการที่ให้ความสำคัญกับด้าน ESG เนี่ยนะครับแน่นอนคือเขาน่าจะบริหารในแง่ของความเสี่ยงด้วยนะครับบริษัทพวกนี้ก็มีความเสี่ยงที่จะโดนต่อต้านจากสังคมนะครับจะโดนฟ้องร้องในแง่ของเรื่องของสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าบริษัทที่ไม่ให้ความสำคัญด้านพวกนี้อยู่แล้วนะครับงั้นถ้าพูดถึงความเสี่ยงผมคิดว่าน้อยกว่า
เรื่อง return ก็คงต้องดูเป็นกรณีไปอะครับแต่ผมคงเรียนว่าใช่มันก็คงมีหุ้นบางตัวที่ฉาบฉวยแต่ว่าในลักษณะที่ ESG อย่างที่คุณจตุรันได้เรียนคือเป็นลักษณะที่เป็นคอร์พอร์ตเป็นการลงทุนหลักมากกว่าครับตอนนี้เทรนด์ของ SDG เองก็ในแง่ของประเทศไทยมันก็ต้องแบบว่าไปคอมมิตกับเขาอะนะ2030จะต้องได้โน่นนี่แต่คือในแง่ว่าตอนนี้ในแง่ของตัวสถาบันการเงินเองหลายคนก็หันมามูฟเรื่องนี้อะไรเงี้ยก็ดีใจนะคะที่ในแง่ของตัวบลจ.เองก็จริงๆอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่ค่ะว่าเป็น activist investor ที่จะคอยแบบว่ากดดันขับเคลื่อนอยู่ข้างหลังที่จะให้บริษัทต่างๆเขาทำในสิ่งที่เขาเรียกอะไรนะที่มันถูกต้องอะค่ะขออนุญาตไม่ใช้คำว่ากดดันแล้วกันครับก็เราก็อยากจะส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็ยกระดับโอเคถูกต้องค่ะถูกต้องให้กับกิจการพวกนี้นะครับฮะเพราะว่าจริงๆเราคงไม่ไปในลักษณะที่เป็นกดดันนะครับถามคุณจตุรันนิดนึงค่ะกรณียูเครนเนี่ยมันทำให้เรื่องของ ESG ทั้งด้านการลงทุนหรือมันสะดุดไปบ้างไหมคะอย่างกรณีของการที่มันหันไปใช้น้ำมันจากฟอสซิลแทนหรือถ่านหินแทนการจัดถ่านหินแทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไปสั่นสะเทือนในแนวคิดเรื่อง ESG บ้างไหมคะเรื่องนี้หรือว่ากระทบเรื่องอื่นอะไรเงี้ยเรื่องของยูเครนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็กระทบในวงในวงกว้างนะครับทั้งdirect และ indirect นะครับในเรื่องของ negative impact ก่อน negative impact เนี่ยมันเป็นเรื่องของว่าอย่างที่ทราบกันคือราคาน้ำมันเนี่ยเพิ่มมากขึ้นคนก็ต้องไปฝั่งยุโรปเนี่ยก็คงต้องไปใช้อาจจะต้องกลับไปใช้โคเพราะว่าไม่มีทางเลือกหรือว่ามันเป็นอะไรที่ถูกกว่านะครับคือเรื่องของปากท้องของประชาชนหรือ เรื่องการคุมเศรษฐกิจเนี่ยมันมาก่อนเรื่องของการ environment คือมันเป็นอะไรที่ถ้าเป็นผู้นำในตอนนั้นเนี่ยเขาต้อง put the ESG aside ก่อนนะครับเอาความแบบอยู่รอดก่อนนะครับไม่งั้นจะเกิด crisis ตรงนี้เนี่ยเรามองว่ามันเป็นอะไรที่ short term นะครับในทางกลับกันเนี่ยข้อ good positive impact เนี่ยมันก็คือเรื่องของการว่าคนเนี่ยมี awareness ตรงนี้มากขึ้นเขาจะรู้ตัวแล้วว่าเอ้ยฉันเนี่ย depend on energy fossil energy กับไอ้ฝั่งรัสเซียเนี่ยขนาดไหนเขาก็เริ่มนะครับก็มีการ invest นะครับมีการ invest มีการเริ่มมี awareness ในการที่ไป energy transition มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ EV หรืออะไรอย่างนี้นี่คืออันนี้เนี่ยเป็นปัจจัยเร่งที่ทำให้ตรงนี้เนี่ยมารวดเร็วมากนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสิ่งที่สะดุดอย่างที่สองเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ supply chain นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ material หรือว่าเรื่องการเรื่อง hard commodity ที่มันราคาเพิ่มขึ้นนะครับจะทราบได้ว่าไม่ว่าจะเป็น material ทั้งหลายนะครับถ้าเกิด material ทั้งหลายเนี่ยไอ้ renewable energy นี่จริงมันใช้ material เยอะนะครับคือถ้าเกิดพูดถึง copper อย่างเงี้ยใช้เยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของEV แบตเตอรี่หรืออะไรอย่างเงี้ยแป๊บนึงนะครับคือถ้าเกิดเป็นเรื่องของ EV แบตเตอรี่นะครับหรือ renewable หรือ turbine หรืออะไรเนี่ยก็ใช้ copper นะครับซึ่งตอนนี้โอเคราคามันสูงกว่าในเมื่อก่อนแต่คือมันอาจจะปรับลดลงมาแล้วแต่ก็ยังถือว่าสูงอยู่นะครับ lithium นะครับก็ถือว่าราคาสูงเหมือนกันนะครับมันพวกนี้เนี่ยมันเป็นปัจจัยที่ทำให้การเร่งไปใช้ alternative energy เนี่ยมันไม่ได้รวดเร็วอย่างที่คาดการไว้นะครับคือมันมี external factor ที่ควบคุมไม่ได้เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็คือต้องเรียนว่ามันเป็นอะไรที่ทุกคนเนี่ยอยากจะหันไปทำไปใช้แต่มันแค่ไม่มีเขาเรียกว่าไม่มี resource นะครับจากนี้ไปเนี่ยคือ target ของยุโรปกับ US เนี่ยก็คือว่าเขาต้องลดไอ้ carbon emission เนี่ยให้ได้ภายในปี2050ใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยก็อาจจะผลที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็อาจจะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมีการเลื่อนหรือเปล่านะครับอันนี้คือมันจะมี material ที่เกี่ยวข้องนะครับที่เป็น input สำหรับพวก sustainable energy technology เนี่ยก็คือจะมีอยู่5 material นั่นก็คือ copper นะครับอันนี้ใช้เยอะสุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น solar wind นะครับหรือว่า EV หรือว่าแม้กระทั่ง electricity network นะครับอันนี้ใช้เยอะเลยนะครับ cobalt เนี่ย
โคบอลต์เนี่ยก็ใช้ไม่ได้เยอะมากจะใช้แค่ใน EV ที่เยอะนะครับนิโก้ก็ใช้ใน EV ค่อนข้างไปเรื่องของแบตเตอรี่ค่อนข้างเยอะลิเธียมอันนี้คือตัวสำคัญเลยนะครับถ้าซิงค์เนี่ยก็คือจะไปใช้ของวินเทอร์ไบน์นะครับอันนี้เนี่ยคือจะใช้ค่อนข้างเยอะซึ่งพวกนี้เนี่ยมันก็คือคอมมูนิตี้ที่กล่าวไปคือมันยังอยู่ในเทรนด์ที่ราคาเนี่ยกำลังปรับขึ้นนะครับตามทั่วโลกนี้ใช่ครับก็ครับเรื่องของสงครามเนี่ยมันก็ไปทำ negative impact ในอีกด้านหนึ่งด้วยนะครับนั่นก็คือไปกระทบเรื่องของ demand กระทบยังไงก็คือเรื่องของinflation สูงขึ้นทำให้ทาง Fed เนี่ยก็ต้องดึงสภาพคล่องออกแล้วก็ขึ้นเรทอย่างรวดเร็วเนี่ยอันนี้เนี่ยทำให้ market ตกใจแล้วคือเม็ดเงินที่เคยแบบทุกคนเคยรวยแล้วก็คือเคยมองว่าเออฉันลงทุนในเฮดในเทคเยอะเกินไปแล้วฉันอยากจะไปลองมีความรับผิดชอบต่อสังคมต่อ ESG นิดนึงซิอ่ะเงินที่กระจายลงทุนไปตรงนี้เนี่ยจะถูกขายออกก่อนนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของดีมานด์แล้วก็เรื่องของคนที่เขาเรียกว่าอะไรเหมือนเป็นเม็ดเงินเป็นโฟลว์ที่ไหลออกในช่วงนี้นะครับคือตรงนี้เนี่ยเราก็ hopefully ว่ามันจะกลับมานะครับเพราะว่ายังไงคอพอร์ตเนี่ยมันก็ถือว่ามันก็คือเป็นอะไรที่ซื้อยั่งยืนได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ย ESG เนี่ยมันพูดได้หลายดิเมนชันมากๆคือถ้าเกิดบอกว่าโอเคบริษัทที่ดีแล้วสร้างผลตอบแทนดีเป็น large cap เนี่ยมันก็มีค่อนข้างเยอะนะครับมันก็จริงๆ nameพวกแฟงแมนพวกอะไรอย่างนี้ทั่วไปเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นจะเขาบอกว่าเขาจะ responsible กับมี comply กับ ESG เขาพูดได้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็น Tesla หรืออะไรอย่างนี้แต่ว่าเอาจริงๆมันมีหลาย dimension มากกว่านั้นเช่น Tesla หรือ EV ทั้งหลายเนี่ยมันก็มีคำพูดที่ว่าโอเคเขาลดไม่มีคาร์บอนออกมาก็จริงแต่การทำลายเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยก็ถือว่าเป็น toxic นะครับแล้วมันใช้วิธีการที่ทำลายเนี่ยมันไม่ได้เป็นวิธีที่ปกติมันก็คือสร้างมลพิษในภายหลังอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งจะพูดถึงเขื่อนอย่างเงี้ยเขื่อนก็บอกว่าโอเคถ้าดูแล้วเป็น energy ที่ clean energy แน่นอนไม่มีคาร์บอน emission ออกมาเลยนะครับแต่ถามว่าป่าที่ทำลายไปละแล้วสัตว์น้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยที่ถูกกระทบหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือสังคมที่ถูกกระทบในตรงนั้นอ่ะมันก็พูดยากนะครับคือในพอร์ตนึงนะครับฟันเมเจอร์คนนึงอาจจะคิดว่าอันนี้เป็น ESG comply กับอีกคนนึงบอกว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ ESG comply มันก็คือมันเลยต้องมาเลือกนะครับฟันเมเจอร์ที่ถูกหมายถึงว่าไหนฟันเมเจอร์สามประเทศที่ถูกต้องว่ามันคนไหนที่มีแนวคิดที่อะไรกับเรานะครับเวลาเราจะออกกองหรือจะเลือกกองใหม่นะครับสภาพคล่องที่ถูกดึงออกจากคือจากปัญหาของเรื่องเงินเฟ้อแล้วก็เฟดเนี่ยดึงสภาพคล่องออกจากตลาดเนี่ยมันจะกระทบต่อตัวการลงทุน ESG เนี่ยมากน้อยแค่ไหนแล้วก็คิดออกค่ะจะมันกระทบกับแผนของเราในเรื่องของการออกกองทุนอะไรต่างๆด้วยไหมคะหรือว่าเราคิดว่าเราก็ยังสามารถทำได้อยู่ครับเรื่องสภาพคล่องนะครับการที่เฟดดึงสภาพคล่องออกแล้วก็เรื่องของการขึ้นเรทเนี่ยตัวแรกสุดเลยที่โดนเนี่ยก็คือจะเป็นพวกgrowth นะครับพวก growth แล้วก็พวกตัว tech นะครับซึ่งพอร์ตส่วนใหญ่ที่มี innovation เรื่องของเนี่ยครับเรื่องของ ESG โดยเฉพาะอาจจะเป็นฝั่ง climate change นะครับเรื่อง energy หรืออะไรก็มีเรื่องของตัว tech พวกนี้เหมือนกันนะครับซึ่งพอร์ตของ ESG ส่วนมากเนี่ยก็คือจะมี tech เนี่ยอยู่ประมาณ 20-40% นะครับแล้วแต่ fund manager ที่เขาจะมองบางทีถ้าเกิดคนที่ไปคือ ESG เนี่ยสมมุติว่าคนที่เน้นไปทางด้าน climate change ตัว environment ก็คือ E แล้วก็ไปเรื่องของ energy อย่างเดียวเนี่ยก็อาจจะมีช่วงที่โดนกระทบค่อนข้างเยอะนะครับหรือคนที่ไปทำเรื่อง data center ก็อาจจะโดนค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับในช่วงนั้นคือถามว่าเม็ดเงินตรงนี้เนี่ยโดนไปเยอะเท่าไหร่เนี่ยโดยรวมแล้วเนี่ยทั้งปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็คือเกินประมาณ 20% นะครับที่ผลกระทบของทางฝั่งเทคทั้งหมดทีนี้เนี่ยimpact เมื่อกี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่า size ด้วยนะครับคือสมมติกองเราเนี่ย ESG กองเรานะครับตอนนั้นเนี่ยตอนที่เราออกกองเนี่ยเราพยายามที่จะเราเห็นว่า ESG ก
องทั่วไปนะครับมันก็จะมีตัวหน้าเดิมๆเหมือนกับที่เราเคยลงแบบอาจจะซ้ำกันในกองเทคของเราอย่างเช่น Amazon เอ่ยคือทำ Data Center อันนี้อาจจะ Microsoft อันนี้ก็ Microsoft อันนี้เดี๋ยวไป Tesla แล้วมันซ้ำกันค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยพยายามจะลดพวกตัว Mega Cap ลงมานะครับลงไปดูตัวที่มันแบบว่าที่ให้ที่ไม่ใช่ตัวใหญ่เราคือคนรู้จักกันอยู่แล้วสรุปคือเป็นตัวที่สามารถให้ผลตอบแทนได้เป็น Alternative แล้วคือแบบเป็นตัวที่อะไรที่ใหม่นะครับไม่ได้ซ้ำซ้อนนะครับแล้วดาวไซด์ค่อนข้างที่จะจำกัดนะครับในตอนนั้นเนี่ยที่เรามองนะครับพอร์ตต่างจากคนอื่นแล้วก็อาจจะไปทางด้านมิดไซส์เยอะหน่อยนะครับไม่ใช่ลาร์จแคปซะทีเดียวแล้วก็มีฟิโลโซฟีกับ process ที่ชัดเจนนะครับคืออย่างตัวเราที่เราไปลงเนี่ยจะเป็นตัว AB นะครับเป็นฟันเมเจอร์ที่เคทที่เวิร์ดเนี่ยเขาเคยทำงานที่นี่นะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เขาก็มีคุณสมบัติที่ชัดมีสกอร์ที่ชัดเลยเขาก็จะมีแบบว่าโอเคเขาจะมีรีพอร์ตมาว่าโอเคเนี่ยเขามีมีติ้งกับใครบ้างอะไรกี่ครั้งนะครับเนี่ย total meeting ในปีที่ผ่านมามีทั้งหมด24ครั้งเกี่ยวกับ E กี่ครั้งเกี่ยวกับ S กี่ครั้งนะครับแล้วก็มีอะไรที่ปรับเพิ่มขึ้นบ้างมีอะไร development อะไรที่ดีขึ้นบ้างเช่นบริษัท Flex มีการลด carbon emission เพิ่มเติมได้กี่เมทริกตันอะไรเขาว่าไปคือแล้วก็เมทริกเนี่ยเขาก็จะมีสกอร์นะครับแล้วสกอร์เนี่ยเขาจะเปรียบเทียบกับไอ้ benchmark ของเขาคือพวกแบบMSCI Agri นะครับอย่างเช่นว่าการใช้น้ำการใช้น้ำเนี่ยเขาจะคำนวณเป็นbenchmark ของเขาเนี่ย Agri บริษัทที่อยู่ใน Agri เนี่ยก็คือจะบอกว่ามีอยู่ประมาณ1000ก็คือ143ล้านตันต่อปีอย่างเงี้ยอันนี้คือ benchmark ทีเนี้ยเขาพยายามให้พอร์ตของเขาเนี่ยจำนวนการใช้น้ำบริษัทที่เขาใช้น้ำเนี่ยตรงเนี้ยให้มันน้อยกว่าตรงนี้ซึ่งเขาก็บอกว่าโอเคตัวหุ้นที่เขาใช้นะครับที่เขาเลือกมาเนี่ยตอนนี้ถ้ารวมกันแล้วเนี่ยใช้ประมาณแค่21ล้านเองคอมเพลกับไอตัวbenchmark ที่140ล้านหรือคาร์บอนเอมิชันเนี่ยไอตัวคาร์บอนเอมิชันเขาเท่าไหร่ของ Agri เนี่ยอยู่ที่ประมาณ4.7 ล้านตัวของเขาเนี่ยทำได้อยู่ที่ประมาณ 1.5 ล้านอะไรเงี้ยคือเราชอบในตรงนี้นะครับแล้วก็คือแบบว่ามันก็เป็นอะไรที่ดูแตกต่างนะครับก็อันนี้คือเป็น process ที่เราเลือกนะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือเนื่องจากว่า size ที่มันเล็กลงเนี่ย tolerance หรือการทนในดาวเทิร์นเนี่ยบางทีมันก็อาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับมันอาจจะมีการเหวี่ยงที่เยอะกว่ากองปกติหมายถึงแบบพวกกองพวกเมกะแคปอะไรเงี้ยครับก็มันก็เป็นข้อดีข้อเสียนะครับมันขึ้นอยู่กับไซส์ของแคปของแต่ละบริษัทที่ในพอร์ตเขาที่ไปลงด้วยอันนี้แนวประเมินของบริษัทจดทะเบียนถ้าแนวทางการประเมินค่ะครับในการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่เข้ามาเป็นหลักทรัพย์ที่เราสามารถลงทุนได้ครับเราจะพิจารณาข้อมูล ESG จากแหล่งข้อมูลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรายงานประจำปีโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประวัติกรรมการการให้คะแนน CG ของสถาบันนะครับกรรมการบริษัทไทยหรือการให้คะแนน ESG ของสถาบันไทยพัฒน์เป็นต้นนะครับเพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาตัดสินใจลงทุนในกิจการต่างๆนอกจากนี้เองเนี่ยเรายังได้จัดทำครับแล้วก็นำส่งแบบสอบถามด้าน ESG หรือที่เราเรียกว่า ESG questionnaire เนี่ยครับไปยังทุกกิจการที่เราลงทุนอยู่ครับซึ่งในแต่ละปีเนี่ยภายหลังที่เราได้รับไอตัว ESG questionnaire เนี่ยตอบกลับมายังบริษัทเนี่ยเราก็ได้ใช้ข้อมูลนะครับที่บริษัทตอบมาให้เราเนี่ยครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาให้คะแนนด้าน ESG ด้วยครับไม่ทราบว่ากรอบในการประเมินตรงเนี้ยมันจงต้องใช้แบบของเมืองนอกด้วยไหมคะหรือว่าเราตั้งเกณฑ์ของเราเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะกรอบเราก็ดูทั้งเมืองนอกเมืองนาดูทั้งของคนอื่นด้วยครับในการที่จะเอามาเซตกรอบใช่ครับเป้าหมายของการลงทุน ESG นะครับก็คือการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าของเรานะครับทั้งนี้เราตระหนักดีนะครับว่าในธุรกิจที่เราทำอยู่เนี่ยคือธุรกิจจัดการกองทุนเนี่ยก็เป็นธุรกิจที่ให้บริการทางการเงินการลงทุนกับลูกค้าเนี่ยลูกค้าเป็นคนสำคัญที่สุดนะครับแล้วก็สำคัญกว่าบริษัทที่เราทำอยู่และสำคัญกว่าตัวของพวกเราเองที่เป็นพนักงานนะ
เราตระหนักดีนะครับถึงความรับผิดชอบในการบริหารจัดการเงินลงทุนเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้าภายใต้บทบาทของเราหน้าที่ของเราและความไว้วางใจจากลูกค้าเราเชื่อว่าการลงทุนในกิจการที่ให้ความสำคัญกับ ESG เนี่ยจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าระยะยาวอย่างยั่งยืนให้กับลูกค้าของบริษัทอีกประการหนึ่งที่นับเป็นเป้าหมายคือเราอยากจะส่งเสริมให้กิจการที่เราเข้าไปลงทุนเนี่ยครับได้นำหลัก ESG ไปใช้ปฏิบัติภายในองค์กรเพิ่มมากขึ้นนะครับเพื่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยลูกค้าตรงนี้ที่เราพูดถึงว่าเราประเด็นการส่งเสริมเนี่ยจริงๆเราพูดคุยกับเขาบ่อยไหมคะในแง่ของกับผู้บริหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะของบจ.ค่ะก็มีการพูดคุยกันเรื่องนี้อยู่เป็นประจำนะครับแล้วก็อย่างที่ได้นำเรียนไปในช่วงก่อนหน้าเนี่ยตั้งแต่ปี2563เนี่ยเราได้จัดทำแล้วก็นำส่งในตัวแบบสอบถามด้าน ESG นะครับหรือที่เราเรียกว่า ESG questionnaire เนี่ยนะครับไปยังทุกกิจการที่เราลงทุนอยู่โดยนอกจากเรามีวัตถุประสงค์ให้กิจการที่เราลงทุนอยู่ตระหนักว่าเราเองเนี่ยให้ความสำคัญกับประเด็นด้าน ESG แล้วเนี่ยในขณะเดียวกันก็วัดอีกวัตถุประสงค์หนึ่งก็คือว่าเพื่อผลักดันนะครับแล้วก็ยกระดับให้กิจการที่เราลงทุนอยู่เนี่ยนำหลัก ESG ไปใช้นะครับภายในกิจการของแต่ละกิจการนั้นด้วยครับมาสเตอร์ฟันที่เราไปลงทุนนะครับเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยเม็ดเงินของ ESG ทั่วโลกเนี่ยเขากล่าวว่าประมาณ$90 trillionใช่ไหม$90 trillionเนี่ยโอ้มันเริ่มคือก่อนหน้านี้มันก็คือจะอยู่ตรง DM อะไรเงี้ยตอนเนี้ยคือถ้าเกิดพูดถึงของฝั่งเอเชีย APAC นะครับเขาบอกว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาเร็วมากนะครับจริงๆปี2021เนี่ยถ้าเกิดก่อนสะดุดเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาประมาณ160 billionละในขณะที่ปี2018ไอ้ก่อนหน้านั้นไปแค่3ปีฮะมันอยู่ที่ประมาณ20 billionเองขึ้นมาแบบ8เท่าอย่างเงี้ยผมคือถ้าเกิดกระตุ้นตรงนี้ได้นี่ผมว่าต่างชาติเขาเกิดเขามันกระเด็นกระดอนมาเข้าไทยคือหรือเข้าตรงไหนคือถ้าเกิดไว้ไหนตรงนี้เยอะได้จริงๆนี่ผมว่ามันก็เป็นอีกที่หนึ่งที่เงินโฟลว์น่าจะไหลเข้าเยอะนะครับผมว่าก็ดีครับผมว่าดีค่ะดีค่ะพี่ก็อยากจะให้แบบว่าบจ.ไทยก็ขับเคลื่อนเรื่องนี้แล้วก็แบบมีให้เลือกเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยไซส์มันก็แบบว่าตั้งแต่เล็กจนถึงใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณจตุรัสค่ะมีข้อมูลไหมคะที่พูดถึงเม็ดเงินตรงนี้ที่มันเพิ่มขึ้นนะคะมีตัวเลขไหมคะจาก AB นะครับเขาก็แจ้งว่าเขาคาดว่าเงินเม็ดเงินเนี่ยที่จะลงทุนใน ESG เนี่ยมันก็อยู่ที่ประมาณ90 trillionนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยคือยักษ์ใหญ่ทั้งสองด้านทั้งผู้นำของ US ทั้งจีนเขาก็รณรงค์เรื่องนี้ก็ไม่ตามก็ไม่ได้นะครับแล้วทีนี้เนี่ยไอ้90 trillionเนี่ย17 trillionเนี่ยมันไปอันนี้คือจาก DB นะครับเออ DW นะครับเขาก็บอกว่าไอ้ตัว17 trillionจาก90 trillionประมาณ 19% เนี่ยไปลงในส่วนของ climate change นะครับคือจะไป spend แล้ว climate change เนี่ยมันก็แยกธีมไปอีกนะครับมันก็มี energy transition อะไรต่ออะไรพวกนี้ซึ่ง energy transition เนี่ยปีล่าสุดเนี่ยขึ้นมาอยู่ประมาณสัก$750 billionนะครับที่ปี2021นะครับซึ่งถ้าเกิด2ตัวเนี้ยแยกออกไปอีกเนี่ยก็คือประมาณ360 billionเนี่ยไปลง renewable แล้วที่เหลือเนี่ยอีก390เนี่ยไปอยู่ในพวก energy storage นะครับมันจะมีเรื่องของพวกโรงไฟฟ้าแบบใหม่ซึ่งอาจจะมีเรื่องของsmart grid หรืออะไรเงี้ยซึ่งแบบเป็น storage ได้หรืออะไรเงี้ยก็คือจะไปทางด้านเทคโนโลยีทางด้านนั้นไปนะครับส่วนแต่ตรงนี้เนี่ยคืออย่างที่บอกคือมันคือไปทางฝั่ง developed country หมดนะฮะแต่ว่าเงินที่น่าสนใจเนี่ยคือถ้าจะเป็นธีมต่อไปเนี่ย ESG ในฝั่งเอเชียเนี่ยมันก็คือเริ่มค่อยๆเพิ่มมากขึ้นนะครับถ้าคือถ้าไม่สะดุดเรื่องนี้ก็คิดว่าน่าจะกลับมาได้ดีเหมือนกันนะครับคิดว่าครับ160 billionก็อาจจะยังไม่เยอะมากถ้าเปรียบเทียบกับ90 trillionก็ถ้ามาเยอะกว่านี้มันก็จะดีมากคุณผู้ฟังอ่านฉบับเต็มบทสัมภาษณ์บลจ.กรุงศรีได้ที่เว็บไซต์ไทยพับลิก้าในซีรีส์สร้างสังคมฉุกคิดด้วย ESG การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนเพื่อไม่ให้พลาดการติดต่ออย่าลืมกดติดตาม YouTube, SoundCloud, Spotify, Apple Podcast และ Google Podcast